มาให้มันครบเลยวันนี้นะไหนๆวันศุกร์ละก็มาหม่ำของหวานกันครับโอ้ของหวานว่ากันว่าที่นี่เมืองตรังเนี่ยนะครับมีอะไรดีมีขนมครกไส้ที่แปลกประหลาดท่านเคยกินขนมครกที่ไหนมาบ้างนะฮะแต่ว่าที่นี่เขาโชว์ความแปลกครับเจ้าของร้านคือคุณจุไรรัตน์หรือว่าเจ๊แป้นนะฮะเจ๊แป้นนี่บอกว่าขายขนมครกมาเป็นเวลา15ปีแล้วนะฮะนี่ขายอยู่ในตลาดกองทุนนี้ในเทศบาลนครตรังเนี่ยเออคนตรังนะเออเป็นคนตรังเนี่ยแล้วก็นุ่มครกนี่ก็จะมีนาเนี่ยวหมวงนะนาเนี่ยวหมวงหน้าข้าวเหนียวมะม่วงขนมครกหน้าข้าวเหนียวมะม่วงใช่เฮ้ยไม่เคยเห็นหน้าลูกเดือยนะหน้าลูกเดือยหน้าพร้าวมะพร้าวอ่อนหน้าเพือกนะหน้าโพดอะไรนะหน้าโพดคืออะไรอ่ะหน้าข้าวโพดโอ้หน้าแบบดั้งเดิมก็มีนี่แล้วเป็นขนมครกแบบโบราณก็มีนะทำไมหน้ามันแบบว่าทะลักขึ้นมาขนาดนี้แปลกไม่เคยเห็นไหมไม่เคยแบบโบราณนี่นะครับเขาจะขนมครกไปจิ้มน้ำตาลมีแบบนี้ด้วยฮะค่ะค่ะทางร้านเขาก็จะเน้นความไม่หวานรสชาติออกกลางๆกลมกล่อม3รสนะครับหอมมันนะฮะเขาขายเป็นเซ็ตๆเป็นชุดๆนะครับโอ้น่ากินนะฮะชุดละ30บาทนะฮะนี่ดูดีเลยแล้วก็มีถ้าหักเฉพาะผัก3รสแล้วก็แบบน้ำจิ้มน้ำตาลเนี่ยจะเป็นชุดเล็กชุดละ20บาทก็มีนะครับใครสนใจฮะลองสั่งมาทานกันดูนะครับในยุคสมัยนี้นะฮะเบอร์โทรศัพท์0952579049แต่ของพวกนี้ อยู่ได้ไม่นานพี่กำพูฮะอยู่ได้ไม่นานเหรอเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมก็ไม่รู้เขาจะส่งไกลๆได้ยังไงไม่มันอยู่ได้ไม่นานจริงๆยังไงก็ไม่นานทำไมอ่ะหมดก่อนค่ะนึกว่าเก็บได้ไม่นานไม่ใช่ซื้อขนมครกมาแล้วไม่เห็นมีใครกินข้ามคืนสักคนนะใช่หมดก็หมดนะครับก่อนที่จะมาเป็นแป้ง